สวัสดีฮะก็กลับมีครั้งนะฮะคราวนี้ก็เราพูดถึงเรื่องไทม์เมอร์นะฮะตัวที่ใช้จับเวลานะฮะในคอมพิวเตอร์นะฮะนอกคอมพิวเตอร์ก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันมีสแต็กแมทนะฮะไอ้ที่มันสีฟ้านะฮะหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะฮะตอนนี้ก็พูดถึงไทม์เมอร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะไทม์เมอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่ก็จะมีหลายแบบนะฮะมีตั้งแต่จับเฉพาะเวลาหรือว่าจะมีสแคมเบอร์นี่นะฮะสแคมเบอร์นะตั้งก็จะมีสแคมเบอร์เฉพาะ33นะฮะหรือจะเป็นสแคมเบอร์พวก44 566นะฮะหรือจะเป็นยังลูกอย่างอื่นนะฮะก็มีนะมีทั้งต้องใช้เว็บนะฮะเอ้ยใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อเปิดนะฮะหรือจะแบบเป็นโปรแกรมในเครื่องนะฮะก็มีนะเราจะพูดถึงโปรแกรมแรกก่อนนะฮะโปรแกรมแรกชื่อ CCT นะฮะตอนนี้มีถึงเวอร์ชัน 0. เท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้นะฮะ 0.9 นะฮะประมาณนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะมีสแคมเบลนะฮะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลือกว่าจะสแคมเบิลแบบไหนนะครับเท่าที่เห็นก็มีทุกรายการแข่งขันนะฮะที่มีอยู่ใน WCA นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแสดงเวลานะฮะว่าเราเช่นทำได้กี่วิกี่วิก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะฮะ Add Time ก็คลิก2ครั้งนะฮะแล้วก็พิมพ์เวลาเข้าไปนะฮะใช้คู่กับ Stack Match นะฮะข้างล่างเนี่ยฮะ Sessionsสถิตินะฮะคืออะไรฮะเป็นแบบตัวแบบแสดงเวลาเฉลี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็น12ครั้งนะฮะอันนี้เป็นเวลาที่ทำได้ล่าสุดนะฮะ12ครั้งล่าสุดอันนี้เป็น12ครั้งที่ดีที่สุดนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะฮะเป็น5ครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วนี่กี่ครั้งนะฮะมันจะจับเวลาเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็น personal best นะฮะก็โชว์เวลาเบสทั้งหมดนะฮะตัวเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเรากด space bar เนี่ยตัวกรอบตอบสีแดงนะฮะจะเป็นสีเขียวนะฮะดูนะฮะเอ้าฮะนี่นะฮะเอ้าขีดนี่นะฮะจะเป็นกรอบสีเขียวนะฮะแล้วถึงแล้วก็ปล่อยนะฮะเวลาจะเดินเองนะฮะแล้วก็หยุดปุ่มสเปซบาร์นะฮะเวลาก็แสดงนี่นะฮะข้างหลัง2อันนี้คือเฉลี่ย5ครั้งอ่ะครบ5ครั้งมันจะแสดงเป็นตัวเลขขึ้นมานะฮะว่าเฉลี่ย5ครั้งเราเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็น12นะฮะเราจะเห็นตัวเลขเฉพาะตอน12นะฮะไม่ต่อถ้าอันนี้นะฮะเป็นสีแดงนะฮะแล้วเรากด space bar ยังไงก็ไม่ติดนะฮะนะฮะกลับมาที่3เวลาแบบใครแบบชอบเวลาใหญ่ๆนะฮะกดนี่นะฮะข้างๆ help นะฮะใหญ่ไหมฮะใหญ่ฮะรู้โชว์พ่อใครนะฮะนะก็ปิดไปนะฮะทรงเห็น scramble กับตัวเลขป่ะฮะไม่ดิตัวเลขฮะเห็นไหมครับว่าตัวเลขจะไม่เหมือนของแบบปกตินะฮะเพราะว่านี่แหละฮะขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาดิเอานะฮะไม่ขึ้นนะฮะก็ช่างมันนะฮะพูดถึงต่อนะฮะตรงนี้ก็เป็นโชว์สแคมเบิลนะฮะนี่นะฮะสแคมเบิลวิวนะฮะไว้ดูว่าเราสแคมถูกหรือผิดนะฮะสามารถย่อขยายได้นะฮะนี่นะนะข้างๆนี่ครับเป็นรู้สึกจะเป็นคลอสนะฮะตัวเลือกคลอสที่ว่าแบบไหนจะดีสำหรับเรานะฮะอะไรอีกอ่ะมันไม่ขึ้นนะฮะตรงนี้ปรับฟอนต์ได้นะฮะตัวเลขกับสแคมเบิลนะฮะปรับได้นะฮะก็ลองปรับดูนะฮะในไฟล์นะฮะ configuration นะฮะ option มีอะไรมีนะฮะโปรแกรมนี้หมดนะฮะอ๋อลืมบอกนี่นะฮะ new session นะฮะ
คืออย่างเนี้ยเราให้น้ำสาวใช่ไหมฮะเราก็เอาไว้อันหนึ่งแล้วเราก็นิวอีกอันหนึ่งมาอ่ะอันนี้ก็ปรับเป็นซีซีนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่เราเลือกสามสามอ่ะเลือกดิอันนี้ซีซีนะฮะก็เป็นเวลาของซีซีใช่ไหมฮะเลือกสามสามอ่ะเอ้ายังอยู่เอ้าไม่ใช่นะฮะเลือกสามสามนี่ก็กลายเป็นเวลาของสามสามนะฮะหรือเปล่าวะช่างเออช่างมันแล้วกันนี่ก็เคลียร์เซสชั่นนะฮะก็คือเคลียร์เซสชั่นตรงนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ให้มีเวลาเหลืออยู่นะฮะเราจะดีลีทเซสชั่นก็ได้นะครับงั้นลบไปนะฮะนี่ก็เคลียร์ไปนะฮะคือเวลาทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะฮะหมดไปนะฮะอีกหนึ่งโปรแกรมโปรแกรมต่อมาไปไหมเอาแบ็กกราวเปลี่ยนได้นะฮะลองดูนะฮะนี่ก็ language นะฮะไม่มีภาษาไทยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะเกียรติละพบกันทีโปรแกรมต่อไปนะฮะชื่อ stopwatch นะฮะ stopwatch ก็เป็นโปรแกรมที่เก่าแล้วนะฮะตั้งแต่ชมรมบุกเบิกใหม่นะฮะเห็นตอนมีกระทู้หนึ่งนะฮะถามหาพวกโปรแกรมจับเวลานะฮะแล้วเขารวบรวมมามีโปรแกรมนี้นะฮะ stopwatch นี่ก็มีอะไรมากฮะก็กด space bar เริ่มกด space bar หยุดนะฮะคิดเวลาเฉลี่ยได้นะฮะแล้วก็สามารถลบเวลานะครับ backspace นะฮะลบเวลาล่าสุดนะฮะแล้วก็ไม่มี scramble ให้นะฮะนะฮะต่อไปนะฮะGnet Queue นะฮะ Standalone Timer นะฮะจะมีสแคมของทั้ง2ทั้ง3ที่4 5พีระมิดแค่นั้นนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เหมือน CC ทํา CCT นะฮะก็จะมีสแคมเบิ้ลให้แล้วก็กด Space Bar นะฮะเพื่อเริ่มนะฮะกับเพื่อหยุดนะฮะอะไรอีกแล้วก็ก็ดูคัมเบิลได้นะฮะก็คลิกที่ True นะฮะแล้วก็ View Scramble นะฮะก็มีแค่นี้นะฮะสามารถ Add Time ได้นะฮะสามารถเล่นกับ Stack Match แล้วมาใส่ได้ไปนะฮะกำจัดเวลาโดยเอกนะฮะเอกไหนก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่อยู่นานขนาดนั้นนะฮะง่ายฮะ Space Bar เพื่อเริ่ม Space Bar เพื่อหยุดแค่นี้นะฮะเรื่อยๆนะฮะก็มีแค่นี้แหละฮะไม่มีสแคมเบอร์ให้นะสแคมเบอร์นะฮะอะไรต่อไปเป็นโปรแกรมที่อยู่บนเว็บนะฮะเอาเชื่อ Facebook นี่นะฮะตัวแรกนะฮะ QQ Timer นะฮะก็จะมีจับเวลาตรงนี้นะฮะสแคมเบอร์อยู่ตรงนี้นะฮะและนี่ก็เป็นตัวแสดงเวลาทั้งหมดนะฮะสามารถรีเซ็ตได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นโชว์เวลาฮะที่เราเล่นก็ตรงนี้เวลาเราเล่นเสร็จนะฮะสามารถมาปรับเนี่ยนะฮะบวกหรือ DNF ได้นะฮะที่ออปชันก็มีนะฮะแบบปรับให้มันเพิ่มเวลาเองหรือว่าจะโชว์เวลาให้เป็น1ต่อ1000หรือ1ต่อ100อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะเพิ่มขนาดตัวนี้ก็ได้นะฮะอย่างงี้นะฮะนะหรือไอเวลา15วินะฮะที่เห็นอยู่ตอนวันแข่งนะฮะก็จะมีเหมือนกันนะครับนะฮะก็ใน CCT ก็ทำได้นะฮะแต่ต้องไปปรับนะฮะ Means of 3ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะนะสามารถปรับ Color ข้างหลังได้นะฮะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้มันเน่าแล้วเนี่ยปรับเป็นอย่างนี้ได้นะฮะแต่ตอนนี้มันเน่าอยู่นะฮะคอมผมนะฮะมาต่อที่คิวทามเมอร์นะฮะแล้วก็มีแค่ไม่ถึงแค่นี้ดินะฮะมีทั้งหมดนี้นะฮะถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่าเสียดายเว็บมันกากาไปหน่อยนะฮะแต่ว่าใช้ได้นะฮะเริ่มแรกอะอันนี้เป็นเวลากิ๊กมิงนะฮะเอามาจับเวลาเล่นนะฮะไม่มีอะไรมาก
นี่ก็สเปซบาร์เพื่อเริ่มสเปซบาร์เพื่อหยุดเหมือนกันนะฮะก็สแกมเบอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยชัดนะฮะก็ดูอย่างนี้นะมี inspection นะฮะเลือกได้นะฮะต่อไปก็ c timer นะฮะ display ฮะ no c timer นะฮะก็จะมีโชว์ว่า camber นี้มันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มี camber นะฮะก็มีเวลานะฮะกด space bar เหมือนกันนะฮะมีโชว์ tab มี statusก็คือโชว์เวลาเฉลี่ยของเรานะฮะแล้วก็มีเบรกเบรกดาวคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะมีออปชันนะฮะสามารถปรับได้ครับมี inspection นะฮะมี info นะฮะปิดไปนะฮะอันนี้สามารถคลิกนะฮะแล้วก็เลือกที่เราต้องการได้นะฮะสามารถปรับได้นะฮะหน้าไหนอยู่บนหน้าไหนอยู่ล่างอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีแค่นี้นะฮะอันนี้สามารถปรับเป็นสีขาวได้นะฮะแต่ผมชอบสีดำมากกว่าอ่ะต่อไปคิวมาเนี่ยนะฮะคิวมาเนี่ยก็แบบมีจับเวลาแล้วก็จัดเป็นแรงกิ้งนะฮะอันนี้ก็สามารถเลือกคู่แข่งของเรามาได้นะฮะงั้นอะไรดิไหนวะรถนะฮะลิงมานะฮะนี่นะฮะก็สามารถมาจัดเป็นยังไงเปรียบเทียบกับเรานะฮะลบทิ้งนะฮะคลิกที่ชื่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ของนี่ทามเมอร์มีหลายตัวนะฮะพอจัดเสร็จปุ๊บก็มีแบบเป็นจัดแรงกิ้งให้นะฮะแต่ว่าแรงกิ้งตอนนี้มันเน่าแล้วนะฮะก็เอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนดีกว่านะฮะแบบลากเพื่อนมาอยู่ให้ครบเลยเนี่ยก็จะสนุกกว่านะฮะตอนนี้ก็มีคอมเพทิชันนะฮะก็สามารถไปเล่นได้นะฮะก็อันนี้ต้องสมัครนะฮะด้วย IDWCA นะฮะก็ใช้ดีนะฮะแต่ว่ามันเสียดายเกียร์มันไปทำแรงเสียนะฮะก็มีอะไรอีกอ่ะมีโอเมก้าสตูดิโอนะฮะนี่นะฮะเป็นจับเวลาเฉยนะฮะเป็นดิสเพย์เฉยนะฮะไม่ได้มีอะไรมากหรอกดิสเพย์สามารถคลิกเมาส์ได้นะฮะหรือกดสเปซบาร์ก็ได้นะฮะมาสเปซบาร์ไม่ได้เว้ยคลิกเมาส์นะฮะต้องเป็นเมาส์เท่านั้นนะฮะแล้วจะมีเวลาไปนั่งกดไหมเนี่ย นะฮะคลิกขวาเพื่อรีเซ็ตนะฮะตัวผมนี่ก็แนะนำไม่ใช้คิวทามเมอร์นะฮะหรือว่า C ทามเมอร์หรือว่า CCT นะฮะเพราะว่าเป็นแบบมันสามารถซัพพอร์ตสิ่งที่เราต้องการได้เยอะนะฮะแล้วก็ดีด้วยนะฮะไม่ค่อยแบบสแคมเกียนนะฮะหรือเปล่าเกียนเยอะนี่ว่ามี CCT อ่ะฮะใช้ดีนะฮะสามารถแบบไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้นะฮะดีสุดในโปรแกรมที่มีอยู่บนเครื่องนะฮะแต่ถ้าสลับบนเว็บแล้วสำหรับคนที่ชอบแบบเรียบง่ายก็นะฮะก็ใช้แบบ QQ Timer นะฮะเนี่ยฮะมีตั้งแต่ที่มีอยู่ใน BCA นะฮะที่มีแข่งใน BCA จนถึงฮัสเซิลอื่นนะฮะที่ไม่มีนะฮะเยอะนะฮะหรือจะเป็นใครแบบอ่านโนเทชันไม่ออกนะฮะก็สามารถมาอ่านนี้ได้นะฮะเป็นผมก็อ่านฝึกอ่านโนเทชันดีกว่านะฮะชาติหน้านะครับกว่าจะอ่านครบเนี่ยนะโอเคฮะขอจบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับนะ